แล้วมึงนะว่าแต่จะไปไหนน่ะหาสมบัติโอ้ยเดี๋ยวก็หลงหรอกเดี๋ยวหลงนะคะน้องก็กลัวหลงใครไม่กลัวหลงหรอเนี่ยกลัวค่ะดังนั้นนะคะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปของจริงนะคะเพราะว่าพวกเราจะหลงแน่ๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องมุกมีแอปมาแนะนำนะคะจะเป็นการล่าสมบัติแบบดิจิทัลหรือในมือถือนะคะโดยแอป Learn to Code with eShowerค่ะมีใครอยากเล่นไหมคะอยากเล่นค่ะนี่นะคะไม่ต้องกลัวหลงเลยพอเล่นในมือถือนะคะนี่นะคะรูปแอปนะคะจะเป็นเด็กสวมหมวกสีเขียวนะคะแต่วันนี้พวกเราใส่หมวกสีเหลืองและสีแดงนะคะเหมือนกับเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็มีเสื้อเหมือนลูกเสือนะคะพร้อมที่จะไปล่าสมบัติหรือยังคะน้องไทยพร้อมแล้วค่ะเราจะกดเข้าไปในแอปกันเลยนะคะพอเข้ามาในแอปนะคะก็จะมีเด็กผู้ชายนะคะเราก็ต้องรอแอปโหลดแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะก็จะเข้ามาเป็นจอคอมนะคะแล้วก็สามารถสร้างโปรไฟล์นะคะเพื่อที่จะไปเล่นได้เลยนะคะ wow. นี่นะคะวิธีสร้างโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นแอดโปรไฟล์นะคะนี่นะคะแต่ว่าแอปนี้จะรองรับเฉพาะแบบว่าชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะเช่นน้องมุกนะคะก็จะกดดอเลยค่ะแล้วก็กดเซฟนะคะกดเพลย์ได้เลยค่ะนี่นะคะพอเราเข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นด่านๆ นะคะพร้อมล่าสมบัติเลี้ยงคะพร้อมแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวน้องจะสอนวิธีการเล่นให้กับน้องไผ่ก่อนนะคะพอเรากดเข้าไปนะคะมันก็จะมีคุณปลาหมึกนะคะบอกวิธีการเล่นนะคะนี่นะคะนี่นะคะพอเราเห็นลูกศรนะคะวิธีการเล่นนะคะก็คือเราต้องนับช่องในการเดินนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5และไปหาสมบัตินะคะเราก็ต้องกดลูกศรที่เดินไปข้างหน้านะคะทั้งหมด5รอบค่ะ2 3 4และ5นะคะแล้วก็พอเราต้องการเก็บหีบสมบัตินะคะกดคลิปปุ่มตรงที่เป็นหีบสมบัตินะคะพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถกดตรงเพลย์ได้เลยนะคะเนี่ยเราก็จะเป็นเดินไปเรื่อยๆนะคะจะเปิดขุมทรัพย์นะคะจะมีแบบว่าให้เราฝึกไปก่อนนะคะแล้วพอเริ่มหลังๆมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราค่อยขอลองเล่นมั้งสิได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะยากไปเรื่อยๆนะคะเช่นต่อไปก็จะเริ่มแบบว่าเดินยากขึ้นนะคะนี่นะคะก็จะเริ่มแบบว่าซับซ้อนซ้อนเงื่อนไปเรื่อยๆนะคะแค่ต่อไปตาน้องไพ่นะคะเกมนี้นะคะต้องใช้ความคิดด้วยแต่ว่าก็ดีอย่างนึงนะคะถ้าเราไปหาสมบัติจริงๆก็คงหลงทางแล้วก็อาจจะไม่สนุกขนาดนี้นะคะถ้าคนไหนต้องการหาสมบัติเหมือนน้องมุกนะคะก็สามารถโหลดได้ที่ App Store ชื่อว่า Learn to Code with eShowerค่ะวันนี้นะคะมินต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้ต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเราพายไม่หาสมบัติต่อเร็วจะได้ถึงแบบขั้นสูงๆไวๆ